ขวัญอุษามณีแอนนาเสือแปลงกายเป็นสาวอินเดียนุ่งสารีสวยฉ่ำบันเทิงวันที่24กันยายน2567 13:25 น.ขวัญอุษามณีแอนนาเสือ2พิธีกรแสนสวยตัวแม่ตัวมัมแห่งสายมูแปลงกายเป็นสาวอินเดียนุ่งสารีพาสักการะขอพรองค์พระพิฆเนศ1ปีมีเพียงครั้งเดียวทำถึงทำจริง2พิธีกรแสนสวยขวัญอุษามณีและแอนนาเสืองามเอี่ยมแห่งรายการมูเตเลดี้เทปนี้ขอแปลงกายเป็นสาวอินเดียนุ่งสารีแสนสวยพาแฟนๆรายการไปกราบสักการะขอพรองค์พระพิฆเนศซึ่งตรงกับบรรยากาศช่วงคเนสจตุรถี2567หรือวันคล้ายวันพระประสูติของพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จทั้งปวงตามความเชื่อที่ว่าพระพิฆเนศจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรประทานความโชคดีปลดหนี้ช่วยเหลือมนุษย์โดยเทศกาลนี้1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งขวัญอุษามณีและแอนนาเสืองงามเอี่ยมขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมแห่งการมูอยู่แล้วจึงไม่พลาดที่จะเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเลือกสวมชุดสารีแบบจัดเต็มพาแฟนๆรายการมูเตเลดี้มากราบขอพรพระพิฆเนศพร้อมร่วมพิธีบวงสรวงสิทธยะสถาปนาจตุรถีกับครูก้อง KPN หรือครูก้องสุดสนะทัศนิยมและแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมีพิสิทธิ์ไกรลาสสุวรรณบริเวณด้านหน้าบริษัทอีวีในประเทศไทยจำกัดโครงการพรีเมียมเพลสมิกซ์เอกมัยรามอินทราถนนนวลจันทร์ตั้งแต่ต้นจนจบพิธีและที่ทำให้สองพิธีกรขวัญแอนนาเสือต้องร้องว้าวเมื่อได้ทราบข้อมูลขององค์พระพิฆเนศพระสิทธยะคณปติซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่หล่อทั้งองค์โดยใช้สแตนเลสสตีลองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมี1พับ6กรฝั่งขวาพระกรที่1จีบนิ้วประธานพรพระกรที่2ถือเหรียญบิตคอยพระกรที่3ถือมือถือส่วนฝั่งซ้ายพระกรที่1ถือเม็ดยาแคปซูลพระกรที่2ถือดอกกุหลาบพระกรที่3ถือตรีศูนย์ซึ่งครูก้อง KPN คุณหมีได้เผยเบื้องลึกเบื้องหลังให้สองสาวได้ฟังอย่างละเอียดส่วนแต่ละกรของพระสิทธยะคณปติจะมีความหมายอย่างไรความศักดิ์สิทธิ์จะขนาดไหนถึงทำให้พิธีกรของเราถึงกับตะลึงรวมทั้งสองพิธีกรขวัญแอนนาเสือจะนุ่งสารีเป็นสาวอินเดียสวยขนาดไหนติดตามชมแบบเต็มๆได้ในรายการมูเตเลดี้ในวันพุธที่วันที่25กันยายน2567นี้เวลา 22.30ถึง 23.00 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวีกดเลข 3-4ล็อบบี้วุ่นสว.อังคณาแฉมีคนโทรบอกให้ถอนตัวชิงปท.กมท.พัฒนาการเมืองการเมืองวันที่24กันยายน2567 10:25 น.ล็อบบี้วุ่นอังคณาแฉมีคนโทรมาบอกให้ถอนตัวชิงเก้าอี้ประธานกมท.พัฒนาการเมืองซัดเป็นการกระทำน่าละอายถึงได้ตำแหน่งก็ไม่สง่างามเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่24กันยายน2567ที่รัฐสภานางอังคณานิลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอตัวสมัครเป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาว่ากรรมาธิการชุดดังกล่าวเป็นการควบรวมของกรรมาธิการ2คณะโดยได้เสนอตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะทำงานตรงนี้แสดงเจตจำนงว่ามีความสามารถที่จะทำงานได้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการและหากพิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเลือกประธานคณะกรรมาธิการไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการพิจารณาเพื่อให้คนที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่ถ้าหากใช้วิธีการอื่นตนก็หนักใจส่วนตัวก็มีกรรมการในคณะโทรมาบอกให้ถอนตัวเพื่อนบางคนก็ถูกประกบให้ไปเลือกคนอื่นถือว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำแบบนี้ดิฉันอยากเห็นการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมโปร่งใสโดยไม่มีวิธีการอื่นที่เป็นการกระทำที่น่าละอายกดดันให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องจำยอมและถอนตัวซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันกังวลนางอังคณากล่าวและว่าส่วนตัวจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้จะเป็นจะตายไม่ว่าจะอย่างไรเราทำงานอยู่ฉะนั้นถ้าได้ก็ทำงานไม่ได้ก็ทำงานแต่การที่จะได้มาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าควรพิจารณาตามคุณสมบัติความเหมาะสมและความสามารถเมื่อถามถึงภาพลักษณ์ที่ออกไปดูไม่ดีอาจมองว่ามีการแย่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการกันนั้นนางอังคณากล่าวว่าสว.บางคนบอกว่าไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่มีเสียงข้างมากข้างน้อยแต่ในทางปฏิบัติความเป็นจริงปฏิเสธไม่ได้ส่วนตัวเป็นคนกลุ่มน้อยไม่ใช่พวกเขาก็เป็นคนอื่นเราถูกมองแบบนี้มาตลอดอยากให้คุยกันแบบตรงไปตรงมาดีกว่าเมื่อถามถึงการบล็อกโหวตในชั้นกรรมาธิการอาจนำไปสู่การบล็อกโหวตอีกหลายครั้งในอนาคตหรือไม่นางอังคณากล่าวว่าถ้าเราจะใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณาทำงานความโปร่งใสก็ต้องตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตที่สำคัญมากคือประมวลจริยธรรมข้อหนึ่งขององค์กรอิสระและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขียนไว้ว่าในองค์กรอิสระหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องทำงานด้วยความกล้าหาญไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆทั้งนี้ส่วนตัวทำงานอย่างตรงไปตรงมาและไม่สบายใจอย่างยิ่งกับวิธีการใดๆที่พยายามจะกดดันไม่ว่าจะเป็นตนที่โดนหรือคนอื่นที่โดนการกระทำแบบนี้ถึงแม้จะได้เป็นประธานกรรมาธิการก็ไม่สง่างามเอมวิทวัฒน์ตกใจหลังรู้จ้ะนงพนีหยุดหายใจขณะหลับขอให้ตัดประเด็นเรื่องดื่มบันเทิงวันที่24กันยายน2567 12:25 น.เอมวิทวัฒน์ตกใจหลังรู้ข่าวจ้ะนงพนีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับตัดประเด็นเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ย้ำเพื่อนทำงานหนักพักผ่อนน้อยหลังจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนักร้องสาวจ๊ะนงพนีโพสต์ข้อความแชทที่คุยกับเอมวิทวัฒน์ถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดขึ้นของตัวเองโดยอีกฝ่ายเป็นห่วงเพื่อนรักมากถึงขั้นร้องไห้ล่าสุดเอมมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์ไทยเรื่องสี่ทรชนคนอันตรายพร้อมเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกตกใจและกลัวที่จะมีภาวะหยุดหายใจแล้วด้วยความที่จะมีอาการแพนิคและนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วจะเป็นคนที่ทำงานเยอะนอนตี 4:00 ตี 5:00 แต่ตื่น 6:00 โมงเช้าเพื่อทำงานต่อซึ่งจะหยุดหายใจขนาดหลับ1ชั่วโมง19ครั้งเวลาไปหาหมอก็ไปคนเดียวไม่ยอมบอกจะไปเยี่ยมก็ไม่ให้ไปเลยเป็นห่วงมากๆ
ซึ่งหลังจากที่จ๊ะไปทำการตรวจสลีปเทสแล้วแพทย์ได้แนะนำให้จ๊ะใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือ CPAP CPAP ไว้ช่วยทำให้หลับลึกและปลอดภัยขึ้นแต่ไม่แน่ใจต้องใช้เครื่องไปนานแค่ไหนส่วนเรื่องที่คนมองว่าเป็นเพราะดื่มแอลกอฮอล์เอมขอให้ตัดประเด็นเรื่องดื่มไปเลยแต่เพื่อนทำงานหนักพักผ่อนน้อยสำหรับประเด็นที่ทั้งคู่ลั่นว่าค่าตัวคอนเสิร์ตคู่จะเอมเรียก1ล้านเอมเผยว่าที่เคยเรียกค่าตัวสูงถึง1ล้านบาทตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจ้างมาแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะที่เรียกค่าตัวสูงไปก็เพราะทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาตรงกันจึงเรียกราคาสูงเล่นๆ